สวัสดีครับวันนี้เราเจอปัญหาข้าวไม่สุกครับใส่น้ำน้อยไปหน่อยข้าวไม่สุกทีนี้เราจะทำให้มันสุกได้ไงแต่ก่อนผมเคยทำให้มันสุกโดยวิธีการใส่น้ำเพิ่มเข้าไปแล้วก็กดให้มันหุงใหม่ปรากฏว่ามันข้างล่างมันเปื่อยครับข้างล่างมันแฉะแต่ข้างบนมันก็ไม่สุกเหมือนเดิมเพราะว่าอุณหภูมิข้างล่างมันเดือดแต่ข้างล่างข้างบนมันก็ไม่สุกเหมือนเดิมทีนี้มาลองวิธีใหม่ดูครับเอามันนึ่งใหม่วิธีนึ่งน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะว่าไอ้น้ำมันจะไอความร้อนมันจะแผ่ทั่วถึงอันนี้ประมาณ20นาทีแต่ว่าเราก็ควรจะดูบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันถ้าทิ้งไว้นานเกินมันอาจจะเฉะกินได้ครับสุกทุกเม็ดก็มีแค่นี้ครับวิธีทำข้าวที่หุงไม่สุกให้สุกเอามาหนึ่งใช้ได้วิธีลวกไข่วิธีตามแบบฉบับของผมง่ายครับลองทำกันได้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคนที่มาใหม่ก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ